ฉากหน้าคือทนายนักบุญนะคะแต่ว่าฉากหลังเนี่ยกำลังจะได้รับการเปิดเผยนะคะแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบจากเจ๊อ้อยค่ะเพราะว่าตอนนี้เจ๊อ้อยกับสามีนะคะชาวฝรั่งเศสเนี่ยเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วแล้วก็ทางบิ๊กกล้องนะคะออกมาบอกเลยว่าพร้อมรับนะในการโอนคดีทนายตั้มที่มีการโกง71ล้านบาทเนี่ย มาที่ตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็บอกว่าไม่หนักใจด้วยนะคะผิดถูกก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานขณะที่ทางด้านของบิ๊กเต่าก็เปิดเผยว่าไม่ได้มีการไปลากคดีมาแต่ว่าเป็นความประสงค์ของผู้เสียหายเองนะคะกรณีนี้ยืนยันว่าไม่มีการเอาคืนแน่นอนเพราะไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งกับทนายตั้มค่ะ พลตำรวจโทจิรพภูริเดชนะคะผู้ปัะชาการตำรวจสอบสวนกลางก็พูดถึงกรณีที่พลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรพบตรให้มีการโอนคดีของนายสิธาเบีย้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มซึ่งถูกแจ้งความดำเนินคดีโกงเงินจำนวน71ล้านบาทเหตุก็เกิดที่สพปากช่องเนี่ยคือโอนมาให้ทางกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้ดำเนินการ บิ๊กตองบอกว่าไม่ได้หนักใจอะไรนะบอกว่าเรื่องนี้จะผิดจะถูกก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานก็แล้วกันหากทนายตั้มคิดว่าตัวเองไม่ได้ทําผิดก็เข้ามาชี้แจงให้ข้อมูลกับตํารวจพร้อมจะให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าขณะนี้กําลังรอเรื่องการโอนคดีอยู่คือถ้าโอนมาแล้วเราก็พร้อมทําได้ทันทีด้านพลตํารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วนะคะรองผู้ประชาการตํารวจสอบสวนกลางบอกว่า ตนน่ะได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับพลตำรวจตรีมนตรเีเทศขันนะคะผู้ปัญชาการกองปราบปรามแล้วว่าเรื่องนี้ตนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเป็นเรื่องที่ผู้เสียหายนั้นต้องการให้คดีมาที่นี่ไม่ใช่ว่าทางเราเนี่ยไปลากคดีมามันเป็นความประสงค์ของผู้เสียหายยืนยันไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวกับทนายตั้มและไม่ขอให้ความเห็นในกรณีนี้ด้วยบิ๊กเต่าย้ำนะคะบอกว่า ในยุทธจักรเนี่ยทนายตั้มก็ผ่านมาแล้วหลายเวทีก็ให้ข้อเท็จจริงกันไปผมก็ทำหน้าที่ของผมไม่มีเรื่องที่จะต้องเอาคืนมีแต่ผู้เสียหายที่เขาจะขอของเขาคืนจากทนายตั้มไม่ใช่ผมค่ะ